นี้มินจะพาทุกคนไปร่องเรือมหาสมุทรไปชมทั่วทุกทวีปของในโลกแห่งนี้กันค่ะมีความหลากหลายของแต่ละทวีปก็จะได้กินอาหารในภูมิภาคเดิมที่น้องกำเนิดมาด้วยแต่ละสูตรนะคะก็จะผลิตวัตถุดิบจากภูมิภาคนั้นๆด้วยนะทุกคนจะพาทุกคนเนี่ยไปท่องทวีปทั้งหมด6ทวีปอเมซอนมาดากัสการ์อินโดนีเซียออสเตรเลียอเมริกาใต้แคริบเบียนค่ะเลยลองดูว่าเขาจะกินไหมมาแล้วค่ะเขาหยิบถั่วมากินก่อนเลยแม่โอ้ Golden Feet ไงลูกคุณถามอะไรหรอซัมแทงโกเบย์บลูคาลคุยบิร์ดยาร์ดชานเนลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศชานเนลทุกคนคะวันนี้มินจะพาทุกคนไปร่องเรือมหาสมุทรไปชมทั่วทุกทวีปของในโลกแห่งนี้กันค่ะทุกคนคะที่ทุกคนเห็นอยู่ก็คือ Shopee แล้วก็ eBay ทั้ง2ตัวเนี่ยบอกเลยว่าน้องเริ่มสนแล้วน้อง eBay ของมินเนี่ยนะคะเขาจะเรียบร้อยมากๆเลยแต่ตัวเจ้า Shopee เนี่ยเขาเริ่มซ่านะเขาเป็นพี่นะอายุเนี่ยแตกต่างกันประมาณสัก 3-4 วันแต่ความที่สูงต้นของเขาเนี่ยมีเยอะมากเลยทุกคนไม่เหมือนเจ้า eBay นะคะเจ้า eBay เนี่ยค่อนข้างไม่รู้ก่อนเปิดแรงไปแบบเอามาหาแม่ทำไมลูกทุกคนทราบไหมคะมีอยู่ที่นึงที่เขาไม่หยุดคิดพัฒนาวัตถุดิบใหม่ๆระดับสากลในระดับที่มนุษย์อย่างเราอ่ะสามารถกินได้อันเนี้ยมินต้องขอยกให้กับ Golden Feet ค่ะที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงข้างหน้านี่ก็คืออาหารนกแก้วของยี่ห้อ Golden Feet นะคะอยู่ภายใต้แบรนด์ของ Versace Laga สิ่งที่มินอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จัก Golden Feet นั่นก็คือสมุนไพรหรือแหล่งวัตถุดิบธรรมชาติที่หาได้ยากแต่ละสูตรก็มาจากต่างโอ้โหเป็นอะไรที่ตื่นเต้นนั่นแหละค่ะวันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูว่าแต่ละทวีปแต่ละสูตรเนี่ยเขามาจากที่ไหนกันบ้างนะคะทุกคนคะมีอยากจะบอกว่า Golden Feet นะมินเคยใช้ในสมัยก่อนแล้วคือถ้าเกิดว่าใครย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามินได้ทำเปรียบเทียบกันระหว่าง2ยี่ห้อเนี้ยว่าน้องจะชอบยี่ห้อไหนซึ่งมินชอบมากๆเลย Golden Feet มินรอคอยประมาณสักโอ้นานน่าจะ3ปีหรือ 2-3 ปีได้อ่ะเขากลับมาในแพ็คเกจที่สวยจริงๆแล้วนะคะผักผลไม้ที่อยู่ในถุงนี้มันมีความหลากหลายของแต่ละทวีปนอกจากความหลากหลายก็ยังมีผิวสัมผัสที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วนกเอนจอยกับการกินมากๆสำหรับใครที่นกเบื่ออาหารก็อยากจะแนะนำตัวนี้คือรับรองเลยว่าน้องชอบแน่ๆค่ะมันไม่ใช่มีผิวแค่แบบเดียวแต่มันมีหลากหลายผิวและที่สำคัญนะคะก็จะได้กินอาหารในภูมิภาคเดิมที่น้องกำเนิดมาด้วยทุกคนและแต่ละสูตรนะคะก็จะผลิตวัตถุดิบจากภูมิภาคนั้นๆด้วยนะทุกคนเป้าหมายของ Golden Feet เขามีเป้าหมายหลักเขาต้องการที่จะสรรหาอาหารผักผลไม้ที่ได้จากธรรมชาติ 100% แน่นอนค่ะว่าที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็จะปราศจากสารปรุงแต่งสีกลิ่นรสรวมถึงสารกันบูดด้วยกลิ่นที่หอมคือหอมจากธรรมชาติสีที่คุณเห็นคือสีจากธรรมชาติรสชาติที่ได้คือรสชาติจากธรรมชาติเป็นระดับพรีเมียมที่นกชอบและเราก็ยังทานได้ด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วคุณค่าทางอาหารเนี่ยยังครบถ้วนอีกต่างหากที่สำคัญเขายังมีโพไบโอติกเสริมภูมิต้านทานให้น้องเนี่ยได้แข็งแรงมากขึ้นค่ะแพ็กเกจของเขาเขียนตรงนี้นะคะว่าอเมซอนก็จะเป็นสูตรนี้แต่ว่าเดี๋ยวแต่ละสูตรเดี๋ยวมินจะมาแบ่งย่อยว่าสายพันธุ์ไหนเหมาะกับการใช้สูตรไหนละกันนะเหมือนเป็นซองใสๆเล็กๆตรงนี้ค่ะสามารถเห็นอาหารข้างในเขากล้าที่จะให้ทุกคนเห็นเลยนะว่าถั่วหรือผลไม้ต่างๆเนี่ยมันพรีเมียมแค่ไหนเอาละค่ะทุกคนไกด์มินนี่นะคะจะพาทุกคนเนี่ยไปท่องทวีปทั้งหมด6ทวีปอเมซอนมาดากัสการ์อินโดนีเซียออสเตรเลียอเมริกาใต้แคริบเบียนค่ะตอนนี้นะคะจะพาทุกคนไปอเมซอนกันค่ะคืออเมซอนเนี่ยนะทุกคนเป็นภูมิภาคที่กว้างใหญ่มากแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ป่าฝนเขตร้อนอ่ะที่ใหญ่ที่สุดนะอเมซอนเขาก็จะมีความหลากหลายทางชีวภาพนะคะแน่นอนค่ะว่าในสายพันธุ์ของนกแก้วเนี่ยมี1ใน3ของโลกในสูตรของอเมซอนเขาจะคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพในธรรมชาติมากกว่า25ชนิดเลยนะยกตัวอย่างเช่นฟักทองสับปะรดมะม่วงแอลมอนด์วอลนัทถั่วบราซิลอะไรประมาณนี้นะทุกคนซึ่งในนี้นะคะจะมีโปรตีน 10.5 มีไขมัน 20% แล้วก็มีไฟเบอร์ 14% ซึ่งในภูมิภาคเนี้ยมินต้องบอกเลยว่าเป็นภูมิภาคที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆในสูตรนี้เหมาะสำหรับนกไซส์ใหญ่แล้วก็ไซส์กลางก็ทานได้นะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะเราก็ต้องเข้าไปดูข้อมูลด้วยนะคะว่านกสายพันธุ์ของเราเนี่ยต้องการอะไรมากที่สุดอย่างถ้าเป็นอีเล็กตัสนะคะน้องหนาวหรือเปล่าคือเอ็กตัสเนี่ยนะคะเป็นนกที่ต้องการไฟเบอร์สูงอเมซอนเนี่ยค่อนข้างไฟเบอร์สูงเลยแหละเราสามารถที่จะเอาในสูตรเนี้ยให้กับนกอีเล็กตัสกินได้เหมือนกันค่ะอ่ะค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะมุ่งหน้าไปสู่ทวีปบูเกาะแคริบเบียนกันค่ะในแคริบเบียนเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเกาะเล็กเกาะน้อยรวมตัวกันอยู่700เกาะเลยทุกคนซึ่งในหมู่เกาะเนี้ยนะเขาก็จะมีระบบนิเวศที่ค่อนข้างหลากหลายรวมไปถึงมีป่าร้อนชื้นอีกต่างหากซึ่งจากที่มินได้ศึกษามาเขาก็บอกว่าหมู่เกาะเป็นป่าที่
่เหมือนมีเมฆอยู่บนภูเขาด้วยนะทุกคนผลิตผลหรือว่าวัตถุดิบที่ได้จากที่เนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างจากทวีปอื่นเล็กน้อยมาเหมือนกันนะทุกคนคะมีต้องบอกก่อนนะว่าแต่ละสูตรเนี่ยคือเขาได้อินสปิเรชันนะคะหรือว่าแรงบันดาลใจจากภูมิภาคโซนนั้นๆนะทุกคนในภูมิภาคของแคริบเบียนเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการคัดสรรวัตถุดิบธรรมชาติที่มีคุณภาพเนี่ยประมาณ25ชนิดเลยนะอย่างเช่นนะคะในเขตเนี่ยเขาก็จะมีกล้วยนะมีอินทผลัมมีเชอร์รี่ถั่วดำมีมะม่วงมีโปรตีน 7% มีไขมัน 9% และไฟเบอร์อีก 4% เอาล่ะทีนี้เราก็จะมุ่งหน้าไปทวีปต่อไปกันค่ะทุกคนคะตอนนี้เรามาถึงอินโดนีเซียกันแล้วนะคะอย่างที่ทุกคนรู้เนี่ยว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีความหลากหลายทางชีวภาพที่ค่อนข้างสูงที่สุดรองจากอเมริกาใต้จะมีสายพันธุ์นกเนี่ยค่อนข้างมีจํานวนมากเหมือนกันนะแล้วเขาก็คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพเนี่ย25ชนิดอย่างเช่นพวกกล้วยอินทผลัมมะม่วงโปยกั๊กมันมีมากกว่านี้อีกนะทุกคนภูมิภาคนี้นะคะอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็จะมีโปรตีน 11% แล้วก็มีไขมัน 13%ไฟเบอร์อีก 7.5% ความที่เป็นเขตฝั่งบ้านเรานะคะมันก็จะมีผลไม้ที่ค่อนข้างเยอะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะข้ามไปหมู่เกาะมาดากัสการ์กันไปกันค่ะตอนนี้เราถึงหมู่เกาะมาดากัสการ์กันแล้วทุกคนเป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่2ของโลกเลยนะในหมู่เกาะนี้นะคะเป็นหมู่เกาะที่มีพืชพันธุ์ผลไม้ต่างๆสัตว์ต่างๆนะคะที่ค่อนข้างพบและหายากในปัจจุบันด้วยนะทุกคนเขาก็จะคัดสรรพวกวัตถุดิบต่างๆมากกว่า30ชนิดจะมีพวกมะละกออบเชยมันเทศแอปเปิลซีลอนซินนามอนนะคะแคนเบอร์รี่บลูเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยมาเยอะเต็มแบบจัดเต็มมากและในสูตรนี้นะคะเขาก็จะมีโปรตีนถึง11% ไขมัน 16% แล้วก็ไฟเบอร์อีก 4.5% ค่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะไปภูมิภาคใดปะทุกคนคะตอนนี้เรามาถึงที่นี่เลยค่ะออสเตรเลียนะคะวันนี้เราจะมาในสูตรของออสเตรเลียนะคะโอ้โหกับนกที่ตัวเล็กลงนะคะนั่นก็คือน้องซูล่าแล้วก็อะโคนั่นเองเดี๋ยวมินขยับให้ทุกคนเห็นหน้าน้องหน่อยนะคะนะอันนี้เป็นสายพันธุ์มองนะทุกคนนะโอเคค่ะตอนนี้เรามาถึงที่นี่แล้วค่ะที่ออสเตรเลียในสูตรของออสเตรเลียนเบนนั่นเองทุกคนตอนนี้นกมาหามินอยู่ด้วยกันหรอคือจะบอกว่าในสูตรเนี้ยนะเขามีความหลากหลายของระบบนิเวศนะทุกคนในโซนของเขาเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นภูมิภาคต่างๆซึ่งในแต่ภูมิภาคเขาก็จะมีทั้งป่าร้อนชื้นป่าดงดิบนะคะทะเลทรายซึ่งแต่ละภูมิภาคที่ทุกคนเจอก็จะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกแต่ละประเภทด้วยนะเพราะฉะนั้นอาหารหรือว่าวัตถุดิบเขาเนี่ยเขาก็จะมีความหลากหลายมากๆเลยนะคะในสูตรของออสเตรเลียเขาคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพนะคะที่ได้จากธรรมชาติเนี่ยกว่า30ชนิดเลยนะทุกคนยกตัวอย่างนะคะเขาก็จะมีคาโมไมล์มีเฟร็กซีดมีบีทรูทมีแอปริคอตนะคะก็จะประมาณนี้จริงๆมันมีมากกว่านี้นี่ยกตัวอย่างมาให้ทุกคนนะในสูตรนี้นะคะเขาก็จะมีโปรตีนถึง 13% แล้วก็มีไขมัน 18% ไฟเบอร์อีก 6% ซึ่งในสูตรนี้นะทุกคนเขาก็จะเป็นสูตรที่เหมาะสำหรับนกไซส์เล็กนะอย่างเช่นพวกเลิฟเบิร์ดหรือว่าตระกูลคอนัวค็อกเทลรวมไปถึงนกไซส์กลางก็ทานได้เหมือนกันในสูตรของออสเตรเลียนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะข้ามไปสู่เซาท์อเมริกากันค่ะปะไปอเมริกาใต้กันและตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่เซาท์อเมริกาหรืออเมริกาใต้กันค่ะคือมีจะบอกว่าในทวีปเนี้ยนะคะเป็นทวีปที่มีนกใหญ่อยู่เยอะมากที่สุดเอาง่ายๆว่าเป็นแนวแบบมาคออะไรอย่างเงี้ยนะมาคอจะเยอะมากๆสายพันธุ์ของนกแก้วมีเยอะมากกว่า 3,000 กว่าชนิดอ่ะทุกคนซึ่งหมายความว่าในทวีปนี้นะคะก็จะมีความหลากหลายของนกแก้วนะคะแหล่งที่อยู่ของนกแก้วเนี่ยที่เยอะมากๆคนในหมู่เกาะเนี่ยที่ได้ศึกษาคือนกไซส์ใหญ่ที่อยู่แต่ว่ามันก็จะมีนกเล็กของเขาก็มีเยอะมากเหมือนกันแต่ว่าในสูตรเนี้ยนะก็จะเป็นสูตรที่นกเล็กถึงนกไซส์กลางเนี่ยทานได้นะทุกคนนะก็เอาเป็นว่านะทุกคนถ้าจะซื้อนะดูตามลูกลูกมีนกเล็กนะฮะนกเล็กจัดไปเลยค่ะนกเล็กส่วนใหญ่ก็จะเป็นนกเล็กถึงนกกลางเนี่ยคือทานได้ถ้าเป็นลูกมาคอแอฟริกันเกย์นะคะก็สามารถทานได้เหมือนกันนะนกไซส์กลางไซส์ใหญ่ดูตามลูกเลยนะ2รุ่นเนี่ยนะก็จะเหมาะกับนกเล็กเลยนะทุกคนเขาคัดสรรวัตถุดิบที่มันมีคุณภาพจากธรรมชาติเนี่ยมีมากกว่า25ชนิดเลยนะอย่างเช่นถั่วลันเตามะละกอพริกหวานอะไรประมาณนี้นะฮะเริ่มแตกต่างแล้วเห็นมั้ยมีความแตกต่างจริงๆมันเขาก็จะมีเยอะกว่านี้มินก็พูดมาแบบเท่าที่จำได้ทุกคนคะเขาเป็นซิปล็อกนะคือตรงเนี้ยแกะออกมาเราก็ยังล็อกปิดได้นะที่มินเอาออกมานะคะตัดออกมาเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้โกลเด้นฟีดเนี่ยมินจะบอกว่าตั้งแต่ที่มินได้ใช้ครั้งแรกเนี่ยมินก็ติดใจสำหรับมินนะมินจะรู้สึกว่ามันเป็นสมุนไพรของมินเลยกลิ่นมันหอมมากอันนี้ที่สุดของนกเล็กนะเขามีกลิ่นแบบที่หอมมากเลยอะหอมแบบเราเป็นดูแบบเป็นสุขภาพที่ดีอะอยากให้ทุกคนลองมากเลยทุกคนดูนะคะว่าน้องจะกินหรือเปล่ามาลองชิมดูลูกมันอร่อยมากเลยนะน้องเขายังไม่เคยกินนะทุกคนนี่เป็นครั้งแรกที่น้องจะกินโชว์น้องหนู
ูคนไหนนะคะที่กินยากนะมินเชื่อว่าถ้าคุณใช้โกลเด้นฟีดไปเนี่ยรับรองว่าน้องชอบกินแน่ๆเลยค่ะคือมันเหมือนกับเราได้พาน้องเนี่ยไปกินอาหารแหล่งกำเนิดเดิมของน้องอีกต่างหากนะทุกคนขึ้นมากันหมดเลยทุกคนคะตอนนี้น้องก็อยู่ตรงหน้าทุกคนแล้วนะคะมินก็รอว่าน้องอโคจะกินหรือเปล่านี่น้องอโคเริ่มกินแล้วทุกคนเนี่ยคือน้องเขาชอบนะมินว่าน้องเด็กๆทุกคนที่บ้านน่าจะชอบเหมือนกันนะใครที่กินยากๆนะหรือช่วงนี้น้องรู้สึกเบื่ออาหารอ่ะมินแนะนำโกลเด้นฟีดนะพูดหลายรอบแล้วคือมันใช้ดีจริงๆอ่ะไม่รู้จะบอกทุกคนยังไงคือมันดีอ่ะคือน้องกินแน่นอนอ่ะแล้วเราเองอ่ะเราเปิดซองมานะเรียกซองเลยนะเปิดห่อมาทุกคนมันกลิ่นหอมเลยเราก็ชอบมากที่มันเป็นเหมือนแบบมีทั้งถั่วมีลูกมินี่เยอะอ่ะพอเขาเอามารวมกันอ่ะในซองอ่ะแล้วพอเราดมปุ๊บอ่ะกลิ่นความหอมมันตีขึ้นมันดึงขึ้นเลยอ่ะขนาดเรายังได้กลิ่นขนาดเนี้ยแล้วนกจะขนาดไหนทุกคนลองคิดดูทุกคนคะเมื่อสักครู่ที่มินให้ทุกคนได้ดูนะคะมีทั้งหมด6ภูมิภาค6ทวีปที่ทุกคนดูอันนั้นคืออาหารของนกแก้วนะและต่อไปนี้นะคะที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงข้างหน้ามี2ห่อนี้นะคะอันนี้คือขนมนกแก้วค่ะทุกคนมีทั้งหมด2สูตรให้ทุกคนได้ดูกันนะคะพุ้งเขียวๆนะคะเป็นเวจเจตฟรุตครันช์นะคะตัวเนี้ยคือค่อนข้างดีนะเขาจะมีส่วนผสมของพวกผักผลไม้อบแห้งที่มันแปลกใหม่ที่หาตามตลาดบางชนิดอาจจะไม่เจอเขาก็จะมาอยู่ในสูตรนี้นะทุกคนนะคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพที่นกชื่นชอบด้วยนะอย่างเช่นแครอทพวกมันฝรั่งแคนเบอร์รี่บลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่แอปริคอตซึ่งในสูตรเนี้ยเขาก็จะมีผักมีผลไม้ผิวสัมผัสเขาจะค่อนข้างต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วนกก็จะมีความสนุกในการกินมากขึ้นคือเขาก็จะไม่เบื่อเขาจะรู้สึกว่าอุ๊ยอันนี้ผิวสัมผัสมันแปลกแต่อันนี้มันแบบอุ๊ยอันนี้ก็ชอบอันนี้ก็ชอบนะคะมีให้เขาได้เลือกได้กินมินว่ามันแฮปปี้มากอะต่อมานะคะอันนี้เป็นขนมที่บอกได้เลยว่าเปรียบเสมือนสวงสวรรค์วิมาน ตามชื่อเลย Paradise คือในสูตรเนี้ยมินจะบอกว่ามันมีทุกๆอย่างที่นกชอบจริงๆอะเขาก็จะอุดมไปด้วยพวกถั่วต่างๆพวกผักต่างๆมะละกอมะพร้าวแอปริคอตแอลมอนโอ้มีเยอะมากทุกคนคือในสูตรของ Paradise นะคะสูตรเนี้ยคือเขาไม่มีเมล็ดทานตะวันเลยนะคะและสูตรของเวจจี้เนี่ยนะคะเวจจี้ฟรุตเนี่ยเขาก็ไม่มีเมล็ดทานตะวันไม่มีถั่วลิสงด้วยนะทุกคนนะคือ2ตัวเนี้ยเป็นขนมที่กินแล้วเนี่ยเพื่อสุขภาพจริงๆอย่างทุกคนรู้ว่าคือจริงๆหนอนนกก็ทานได้นะคะเมล็ดทานตะวันแต่ว่าถ้าทานมากไปเนี่ยมันก็จะมีไขมันที่เยอะเกินนะซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของนกด้วยนะคะขนมเนี่ยสามารถที่เราจะสร้างความสัมพันธ์กับนกได้หรือจะเป็นการหลอกล่อในการสอนน้องก็ได้นะคะตบรางวัลนะคะในการบินอิสระของน้องยังได้อีกด้วยทุกคนทุกคนคะและนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ใหม่สิผลิตภัณฑ์ที่มีมานานแล้วนะคะแล้วกลับมาในประเทศไทยเรานะคะในประเทศไทยที่กลับมาใหม่ในภายใต้แบรนด์ของเวอร์เซเลลาก้าเป็นอีกแบรนด์นึงนะคะที่มินชื่นชอบมากๆเคยใช้มานมนานแล้วนะแล้วก็อยากจะมาบอกต่อทุกคนนะคะและตอนนี้นะเดี๋ยวมินจะพาไปดูเด็กสำเพ็งโบเบบูและเขากุยกินสูตรนี้ดีกว่าแคริบเบียนนะคะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูน้องกินกันค่ะปะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่กงสำเพ็งโบเบบูและเขากุยนะทุกคนคือน้องสำเพ็งเขาเป็นหนุ่มหล่อแต่ว่าสำเพ็งโบเบนะมีความสนใจไอแต่อะไรอยู่ที่อยู่ข้างบนมากเลยทุกคนดูสิถั่วของเขาแบบเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะทุกคนคะคือตอนนี้ที่เราเอาไม้ทุกคนดูอ่ะจะมีพวกถั่วต่างๆแล้วก็พวกผลไม้นะคะหอมจริงๆทุกคนหอมมากๆดูน้องเขาโอ้โหลูกนี้ลูกนั้นแล้วอยากกินเดี๋ยวมินจะให้น้องกินกันนะคะมาสำเพ็งโบเบแย่งกันกินอย่างไรทุกคนตะกี้ให้ทุกคนเห็นแล้วนะว่าเจ้าซูล่าแล้วก็อโคเนี่ยชอบกินใช่ไหมอันนี้มาหนิสำเพ็งกับโบเบก็กินเชื่อยังว่าน้องเขาชอบจริงๆนะมีคนเขาอยากกินด้วยฝั่งนั้นเขาอยากกินด้วยนี่นะคะให้เจ้าเขากุยกินมาเขากุยอะไรลองดูว่าเขาจะกินไหมมาแล้วค่ะเขาหยิบถั่วมากินก่อนเลยอุ๊ยดูหน้าตาเขายิ้มมาทุกคนเขาดีใจมากเลยกับการกินเขาไม่รู้จะเลือกอะไรดีระหว่างก้องกับถั่วก่อนที่เจ้าบูจะโวยวายนะคะมาบูกูอยากกินอะไรลูกเห็นไหมเห็นไหมโอเคนี่ก็จะประมาณนี้ทุกคนมีอินทผลัมด้วยนะบูน้องกินดีจังเลยเนาะมาเดี๋ยวดูว่าน้องบูจะกินไหมคือตอนนี้เอาจริงนะถ้าเราปล่อยให้น้องเขากินโดยที่แบบเราไม่ได้ไปยุ่งกับเขาว่าน้องเขาจะตั้งใจกินมากเลยทุกคนดูสิโอ้โหมีแต่ของดีๆเด็ดๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นอินทผลัมกล้วยนะคะมีเม็ดแอลมอนด์แล้วยังมีนี่อีกนะมะม่วงหินมะพร้าวอีกนะหลากหลายมากอ่ะโอ้โกลเด้นฟีดไงลูกคุณถามอะไรหรอโกลเด้นฟีดไงกลับมาดูใหม่แทบเกลี้ยงเลยคือสองตัวเนี้ยเขากินตั้งแต่เด็กๆแล้วนะแล้วก็ไม่ได้กินมาหลายปีแล้วกลับมากินใหม่นะคะแล้วก็กินนี่มุมมาเหมือนเดิมเลยก็มาแนะนำทุกคนนะคะของดีต้องโกลเด้นฟีดค่ะ
และนี่นะคะก็เป็นสิ่งดีๆที่มินมาแชร์ให้กับทุกคนนะก็หวังว่าทุกคนจะชอบในคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรเด็ดๆดีๆเดี๋ยวมินจะมาแนะนำและบอกต่อทุกๆคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มินต้องขอลาทุกคนไปก่อนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆไปก่อนนะคะบ๊ายบายกินไม่หยุดเลย